เด็กแซบสตูดิโอสวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาทำหางนางเงือกตามคำขอของน้องกันนะคะตามไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้แม่จะเลือกใช้ลูกโป่งนะคะดึงให้ยืดๆหน่อยค่ะพอดีวันนี้แม่หาลูกโป่งใบใหญ่กว่านี้ไม่ได้นะคะตัวนี้จะค่อนข้างใบเล็กค่ะถ้าใครมีใบใหญ่ก็เอาใบใหญ่นะคะเริ่มแรกตัดค่ะนำส่วนที่เราตัดออกนะคะมาทำเป็นเสื้อของนางเงือกนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนำขาน้องบาร์บี้ใส่เข้าไปในลูกโป่งเลยค่ะพอเราใส่เรียบร้อยหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาทำหางกันค่ะโดยใช้กระดาษ A4 นะคะพับครึ่งนะคะแล้วเราก็วาดหางนางเงือกลงไปค่ะพอวาดเสร็จเราก็ตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะออกมาได้หน้าตาแบบนี้นะคะแม่ก็จะใช้กาวลาเท็กติดเข้าไปนะคะติดตามคลิปเลยนะคะเด็กติดเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครชอบแบบนี้ก็เล่นแบบนี้ได้เลยค่ะแต่แม่อยากทำให้สวยกว่านั้นนะคะแม่จะใช้กาวที่มีกากเพชรติดเข้าไปนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆคนไหนไม่มีก็ใช้ยาทาเล็บที่เป็นกากเพชรก็ได้ค่ะทาไปบนลูกโป่งที่เราใส่ให้น้องบาร์บี้นะคะพอเราทำขั้นตอนนี้เสร็จก็นำไปตากแดดให้แห้งนะคะและนี่ก็เป็นนางเงือกที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไม่เอ่ยเด็กๆแค่นี้เราก็สามารถแต่งร่างน้องบาร์บี้เป็นเงือกน้อยได้แล้วนะคะถ้าเด็กๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้แม่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเด็กแซบค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ